26ในที่นี้อันนี้เป็นเรื่องอัตราการไหลอีกแล้วเขาบอกว่าที่ท้ายรถครับท้ายรถมีอะไรครับเขาบอกมีอัตราการไหลคงที่อัตราการไหลคืออะไรนะอัตราการไหลคิวป่ะโอเคพอฉันพี่ได้แล้วคิวเท่ากับอะไรนะ 0.04 ครับแล้วไงต่อสายดับเพลิงที่ขนาดพื้นที่หน้าตัดพื้นที่หน้าตัดคืออะไรตัวสายดับเพลิงอ่ะเท่าไหร่นะ 0.004อันนี้คือโอเค A ของข้างหน้านะ 0.004 แล้วไงต่อที่ปลายหัวฉีดอันนี้พี่ตัดประโยคก่อนเจอคำว่าทาพี่ตัดประโยคก่อนนะคราวนี้แล้วไงต่อเขาบอกว่าถ้าปลายหัวฉีดของสายดับเพลิงนี้มีขนาดเท่าไหร่นะปลายด้านบนเนาะ A 2ของเราคือ 0.002 และถูกฉีดออกที่ความสูง10เมตรแสดงว่าอันเนี้ย H มี10เมตรหาความดันเกจที่ออกจากปั๊มที่ออกจากปั๊มแปลว่าจากปั๊มอยู่ข้างล่างแสดงว่าPG ความดันเกจคือเท่าไหร่โอเคครับอ่ะรอ PG P ห้อย G แปลว่าเกจนะย่อมาจากเกจนะ PG เนี่ย PG ดูล่าจบแล้วโอ้ยตอนน้ำไปแล้วไม่ได้ดูสาวเราไม่อยู่เลยเราหมกมุ่นน่ะเย้ยอยู่กับไอ้โจก็คนละสไตล์เลยไอ้โจสายแอคแท็กอันนี้สายซุ่มยังจำได้เลยว่าแม่ผมอยากไปตีกระบี่เลยแปะเลยตีกระบี่เหรอแย่พ่อไม่หรอเรื่องติดเลยหมอพ่อรู้ไม่ได้ถ้าพ่อรู้บ้านแตกแต่แม่โอเคแม่บอกก็ไปสิชอบอ่ะโอเคพี่เริ่มครับตอนแรกก่อนอย่างแรกเราต้องรู้เลยก่อนรู้ในเรื่องของความเร็วก่อนเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เทียบเลยด้วยการหา V มาก่อนเบอร์เดิมอันนี้ให้เป็นเบอร์หนึ่งก่อนแล้วกันอันนี้พี่ให้เป็น Q 1นะเพราะฉะนั้นพี่หา V ก่อนหา V 1ก่อนว่าได้เท่าไหร่งั้นก็เหมือนเดิมจาก Q 1เท่ากับอะไรนะ A 1 V 1ครับสิ่งที่พี่ได้เป็นอะไรเอ้อัตราการไหลเขาบอกว่า Q คงที่ใช่ไหมงั้นแสดงว่า Q ทั้งหมดอะไม่ใช่ Q 1ด้วย Q 1กับ Q 2มีค่าเท่ากันงั้นพี่เขียนเพิ่มเติมให้เพราะว่าบอกว่าไหลคงที่โอเคครับงั้นพี่ก็ไอ้ Q ตรงเนี้ยเขียนว่า Q ธรรมดาก็ได้อ่ะ A 1 V 1นะแล้วคราวนี้พี่แทนค่าต่อ 0.04 เท่ากับ A A คือเท่าไหร่นะ 0.004 แล้วก็ V 1พี่คูณอยู่ยะข้างเป็นคูณยะข้างเป็นหารพูดผิดคิดเลขต่อครับต้นน้ำได้เป็นเท่ากับเท่าไรครับผมฮิวมึงนั่นแหละเอาเป็นสี่หรือไงพี่ตัดเลขกันอ่ะว่าได้เท่าไหร่ล่ะเลื่อนจุดจบ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 อ่ะจุดตัดจุดหายไปสองเลยจุดหนึ่งเหลือตัดเลยจุดหนึ่งครับสี่จุดหนึ่งเฮ้ยมันจะสุดสี่ไปยังไงกันก็สี่ตัดสี่อะเหยียบหนึ่งเหยียบสองเหยียบหนึ่งเหยียบสองครับผมเหยียบอีกหนึ่งไปเลยดิส่วนมันยังติดจุดอยู่ใช่ไหมเลื่อนอีกหนึ่งตรงนี้ต้องเติมศูนย์กลายเป็นสิบจบโอเคครับเพราะฉะนั้น v เท่ากับ10ครับอันนี้คืออันแรกนะเมตรต่อวินาทีต่อมานะต่อมา Q อันนี้ทำได้2แบบเราไปหา V2 ต่อหา V2 หาจากไหนจะใช้ Q เท่ากับ A2 V2 ก็ได้หรือ A1 V1 เท่ากับ A2 V2 ก็ได้เพื่อหา V2 จะทำแบบไหนก็ได้นะครับมีค่าเท่ากัน 0.04 A2 เขาให้มายังให้มาแล้วคือ 0.002 โอเคหรือถ้าใครใช้อีกฝั่งหนึ่งก็ AV เนาะ A ของเราคือ 0.004 ป่ะ V คือ10จากเมื่อกี้ที่แทนตรงนี้เป็น 0.002 ครับคูณด้วย V2 โอเคเลือกเอาใครใช้แบบไหนก็ได้นะอันนี้พี่โชว์ให้ดูทั้ง2อันนะครับก็ย้ายไปหารก่อนต่อมาอันนี้ตัดได้กันเหลือ2เพราะฉะนั้นฝั่งนี้ก็เลยได้20แล้วก็เลื่อนจุดไหม1 2 1
2อันนี้3ก็ต้องเติม0อีกนิดนึงอ่ะต้องนับต่อใหม่อีกรอบนึง20อ่ะไม่ว่าจะทำแบบไหนเอ้ยอันนี้พี่เขียนขอโทษ v ห้อยต้องเป็น v ห้อย2พี่เขียนซะเพิ่นเลยไม่ว่าจะทำแบบซ้ายหรือแบบขวาได้เหมือนกันอ่ะคราวนี้ได้เสร็จปุ๊บพี่จะไปทำสมการแบรดลีดเป็นไงบ้างอะไรอะไรเฉยเก็บทรงมาเขาเขียนไปบ้างจนเป็นแบบฉะนั้นทำสมการแบรดลีดคุณได้จดไว้เปล่าเอามาดูต่อนะเสร็จแล้วนะต่อมาพี่ไล่ต่อครับแบนดูรีมาเสร็จปุ๊บอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเราไปเทียบก่อนคราวนี้มีไอ้นี่ด้วยนะเขาเรียกมีความดันบรรยากาศด้วยนะอ่ะเดี๋ยวพี่ขอเขียนตรงด้านล่างแล้วกันล่างล่าสุดเนี่ยอ่ะตรงนี้เดี๋ยวพี่ขอยกทิ้งไปก่อนตัวเปิดขาลุ่มไม่ครับรอไปโอเคอ่ะพี่เริ่มเอาจุดปั๊มเป็นจุดหนึ่งแล้วก็ไอตัวปลายเป็นจุดสองนะปลายท่อนะไอปลายที่ฉีดปลายสายยางนะเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยบอกว่าจุด1เท่ากับจุด2นะครับจุดที่1มีอะไรบ้างมี P ปั๊มหรือP ATM จริงๆจะเขียนก็ได้นะเขียนบรรยากาศก่อนก็ได้แต่ว่ามันตัดกันทั้งคู่อ่ะพี่เขียนก่อนจนถามหา P เกตตรงนี้มีอะไรความสูงมีปะไม่มีความสูงเพราะที่ระดับอ้างอิงตรงนี้พอดีงั้นต้องคูณด้วยอะไรบวกด้วยอะไร1ส่วน2โล V กำลัง2 V 1กำลัง2อ่ะหลังจากนั้นฝั่งขวามีอะไรบ้าง PA บรรยากาศข้างนอกเหมือนกันแล้วไงต่อมีความเร็วปลายท่อมีความสูงด้วยปะสูงจากพื้นอ่ะเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยได้เป็น1ส่วน2 low V 2กำลัง2บวกได้เลยนะ low GH ห้อย2ครับอ่ะรอ PATM ตัดทิ้งได้ A กับ A ตัดได้นะครับอย่าบวกอยู่อย่าให้เป็นลบนะเวลาพี่ตัดแทนค่าต่อได้เลย โลในที่นี้โลน้ำมีค่าเท่ากันหมดพี่ย้ายอันนี้ไปก่อนแล้วกันย้ายไปลบอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่เคยแทนค่าทีเดียวนะเดี๋ยวพี่เคยแทนค่าทีเดียวอาจจะดึงตัวร่วมก็ได ต่อมา PG ของพี่เริ่มครับได้เป็นอะไรบ้างก็อันนี้ดึงตัวร่วมก่อนก็ได้มีอะไรเหมือนกันหมดโลป่ะดึงโลออกเพราะฉะนั้นก็เลยได้1ส่วน2 V 2กำลัง2ลบ G H 2ลบ1ส่วน2 V 1กำลัง2ครับโอเคบวกใช่ใช่ก็กลายเป็นบวกโอเค P เกตของเราครับโลคือน้ำพูดถึงน้ำก็10กำลัง3ครับ V 2เมื่อกี้เราได้มาเท่าไหร่นะ20ป่ะคูณกัน2รอบ G คือ10 H 2สูง10ลบ1ส่วน2 V 1คือ10กำลัง2โอเคครับได้เป็นเท่าไหร่ PG ครับรอ PG โอเคตัดกันเหลือ10 200บวก100ลบ50โอเคเยี่ยมนะต่อมา P ห้อย G คิดเลขต่อ250ใช่ไหมโอเคถูกอันนี้หน่วยเป็นความดันเนาะก็ดูที่ตัวโจทย์ก่อนโจทย์เขาถามหาเป็นนิวตันต่อตารางเมตรโอเคครับก็ถือว่าช้อยตรงกันแล้วหาช้อยที่เป็น250มีไหมอ๋อ250,000ก็ตอบข้อ4ได้เลยนะครับก็เติมสูงเข้าไป3ตัวได้เลยเหมือนกันนะครับแต่พี่ตอบผิดแบบนี้นะโอเคอ่ะให้เวลารอก่อน